ทุนเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินผ่านทางการเข้าซื้อพันธบัตรและตราสารหนี้นะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า quantitative easing เรียกย่อๆว่า QE นั่นเองวันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะคะว่า QE นี้คืออะไรและทำไมถึงต้องมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาและจะช่วยให้กับเศรษฐกิจยุโรปได้เติบโตขึ้นอย่างไรรวมถึงมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอวายนายแพทย์สลักธรรมโตจิราการกันค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถือว่าต้องเป็นคำศัพท์ใหม่เลยทีเดียวนะคะสำหรับ QE ตัวนี้เพราะว่าถ้าไม่ใช่นักลงทุนหรือว่าคนที่เป็นนักธุรกิจทางด้านการเงินคงจะไม่ค่อยรู้จักกันมากนักค่ะคุณหมอครับก็วันนี้ที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดกันนะครับก็เพราะว่าคิดว่าเรื่องของตลาดของการเงินและเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับความเชื่อมโยงทางการเมืองและสังคมอย่างมากเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องกินต้องใช้ถูกไหมครับใช่ค่ะและเศรษฐกิจมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองและเป็นเรื่องที่ของการกินการใช้เป็นเรื่องของความอยู่รอดของประเทศและรวมถึงความอยู่รอดของตัวเราด้วยซึ่งเศรษฐกิจโลกก็เหมือนกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองของทั่วโลกนะครับก็คือว่ามันมีความเชื่อมโยงกันค่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยุโรปเนี่ยก็ย่อมส่งผลถึงประเทศไทยและประเทศอื่นๆในทั่วโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะในมุมส่วนไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ควรที่จะต้องมาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งแล้วก็เมื่อวันที่22ที่ผ่านมานี้ที่ได้มีการประกาศเรื่องของมาตรการการเหมือนกับเพิ่มเงินเพิ่มตัวเลขเงินเลยนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อพวกสินทรัพย์ต่างๆเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ตลาดของยุโรปเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีผลต่อประเทศไทยสูงเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเนี่ยพึ่งการส่งออกนะครับซึ่งเดี๋ยวส่งผลยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้มาคุยให้ฟังนิดกันนะครับว่าไอ้ quantitative easing คืออะไรนะครับแต่ว่าผมก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีความเห็นเพิ่มเติมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับหรือเห็นว่าผมพูดมีแล้วมีปัญหาตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะส่งข้อความแล้วก็หรืออีเมลเนี่ยมาที่ทางสถานีเพื่อช่วยกันอภิปรายเพิ่มเติมกันได้นะครับค่ะเปิดรับทุกข้อความทุกความคิดเห็นรวมไปถึงถ้ามีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะคะย้อนกลับไปดูในส่วนของคำว่า quantitative easing กันบ้างดีกว่าถือว่าเป็นคำที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักตัวนี้คืออะไรคะแล้วทำไมเขาถึงมีการผลักดันมาตรการตรงนี้ออกมาใช้ครับจริงๆมาตรการ quantitative easing เนี่ยเป็นมาตรการที่เพิ่งค่อนข้างใหม่นะครับในตลาดการเงินของโลกนะครับเพิ่งมีการนำมาใช้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2001นะครับก็คือสัก10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องของ quantitative easing เนี่ยผมอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเข้าใจเรื่องของเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจโดยคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานที่เราจะไปทำความเข้าใจเรื่องของ quantitative easing นะครับซึ่งในประเทศหนึ่งสมมติตัวอย่างอย่างเช่นประเทศไทยนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นนโยบายเนี่ยที่ควบคุมเศรษฐกิจของทั้งประเทศซึ่งกรอบใหญ่ๆเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือว่าจะเป็นเรื่องของอันแรกคือนโยบายการเงินภาษาอังกฤษเรียกว่า monetary policy นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเรียกว่านโยบายการคลังนะครับก็คือเป็น fiscal policyนะครับภาษาอังกฤษนะครับนโยบายทางการเงินก็คือว่าเป็นนโยบายที่ถูกควบคุมโดยธนาคารชาติเป็นการควบคุมตัวการหมุนเวียนของเงินสกุลนั้นๆในประเทศอย่างกรณีของประเทศไทยก็คือเงินบาทกรณีของยุโรปเนี่ยก็คือเป็นธนาคารกลางแห่งยุโรปร่วมกับธนาคารชาติของประเทศต่างๆทำงานร่วมกันหรือกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับก็คือเป็นธนาคารกลางเขาเรียกว่า Federal Reserve นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่นโยบายทางการเงินเขาก็จะควบคุมว่าเงินบาททั้งหมดในตลาดเนี่ยจะมีปริมาณสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยเชิงนโยบายเท่าไหร่เราจะให้มีปริมาณเงินบาทมากหรือน้อยแค่ไหนค่าเงินบาทควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับเงินตราสกุลสำคัญอย่างเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเงินยูโรอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของนโยบายทางการเงินส่วนนโยบายทางการคลังนะครับก็คือเป็นนโยบายที่ควบคุมโดยกระทรวงการคลังและรัฐบาลนะครับก็คือเป็นการเอาเงินก้อนที่เราได้รับจากภาษีและประชาชนจากการกู้จากสถาบันการเงินหรือจากการกู้จากต่างประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาลงทุนเพื่อดูแลระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างเช่นการลงทุนในโครงการไม่กลับโปรเจกต์อย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือระบบนโยบายส่งเสริมการลงทุนหรือสวัสดิการทางสังคมต่างๆอันนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มนโยบายทางการคลังซึ่งเป็น2 ส่วนที่แยกจากกัน
นะครับแต่ว่าในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าในประเทศที่มีความชาญฉลาดเนี่ยเขาก็จะต้องทำทั้งนโยบายทางการเงินและนโยบายทางการคลังเพื่อให้มีความสอดคล้องในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจเข้าไปด้วยนะครับซึ่งแต่ว่าในแต่เดิมเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่านโยบายทางการเงินเนี่ยต้องถูกควบคุมโดยธนาคารชาติซึ่งเป็นอิสระจากการเมืองแล้วก็นโยบายทางการคลังเนี่ยจะต้องเป็นนโยบายทางฝั่งฝ่ายการเมืองที่เข้ามาควบคุมทางการคลังโดยเฉพาะนะครับซึ่งนโยบายตัวนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่เด่นชัดในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนะครับซึ่งถามว่าในช่วงก่อนอาจดีไหมอาจจะดีแต่ว่าถ้าไปดูในปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องเชื่อมทั้งนโยบายการเงินและการคลังในการเพราะเศรษฐกิจมันมีทั้งสองด้านนะครับแล้วถ้าดูประเทศที่เรียกว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ค่อนข้างโอเคหน่อยเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเห็นว่าการทำงานของฝ่ายนโยบายการเงินและฝ่ายนโยบายการคลังเนี่ยเขาค่อนข้างสอดประสานกันดีนะครับในขณะที่ในช่วงที่ก่อนผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยจะเห็นว่าผู้ว่าธนาคารชาติกับทางรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าจะปีนเกลียวกันตลอดนะครับทำงานกันผู้ว่าธนาคารชาติไปทางหนึ่งผู้ว่าทางรัฐบาลรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ไปทางหนึ่งทางนักลงทุนรวมถึงประชาชนเนี่ยก็เริ่มปวดหัวแล้วไม่รู้จะเชื่อใครยังไงดีก็เลยมักจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจในที่ประเทศอย่างที่ใหญ่ๆอย่างเช่นจีนหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยทางผู้ว่าธนาคารชาติที่เป็นผู้ดูแลนโยบายการเงินและทางรัฐบาลเนี่ยเขาทำงานสอดประสานกันดีตลอดทำให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีครับค่ะครับเห็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะคะไม่แปลกใจทำไมประเทศเขาถึงเจริญก้าวหน้ารุดไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ทำไมประเทศเราเนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นตลอดครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมก็จะอธิบายว่าก็คือนโยบายการเพิ่มปริมาณเงินหรือ quantitative easing เนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มของนโยบายทางการเงินหรือว่าเป็น monetary policy อย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาอธิบายว่าเงินตราเนี่ยมันคืออะไรก่อนนะครับก็คือว่าเงินตราเนี่ยก็คือว่าแน่นอนครับเราก็รู้ว่ามันเป็นสื่อในการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับผลผลิตอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าคุณขวัญเนี่ยมีเงินสมมติว่าคุณขวัญเนี่ยต้องการที่จะได้สินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีตัวกลางอย่างหนึ่งในการที่จะแลกเปลี่ยนถูกไหมครับใช่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนมันก็เลยกลายเป็นที่มาของเงินตราจนมาถึงในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเงินตราเนี่ยมันก็มีทั้งสมัยก่อนเนี่ยเงินตราเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่ว่าคนเนี่ยเอาพวกของมีค่าเช่นเหรียญทองเหรียญหรือเหรียญเงินเพื่อแลกเปลี่ยนโดยตรงเลยบอกว่าตัวเหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยมันมีค่าอยู่ในตัวละแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีการคิดกันว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพกเหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยหนึ่งหนักสองเนี่ยโดนปล้นได้ง่ายก็เลยมีการบอกว่าเนี่ยให้มีระบบว่าเหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยให้อยู่ในที่ที่หนึ่งก็คือธนาคารกลายเป็นที่มาของธนาคารในปัจจุบันนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการออกกระดาษใบหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของตัวเหรียญทองหรือเหรียญเงินนั้นในการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าค่ะนะครับก็คือกลายเป็นที่มาของการมีระบบของธนบัตรแล้วก็ระบบตัวเลขของเงินในบัญชีมาพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆเนี่ยการที่ไปอิงเรื่องของสินเหล็กหรือโลหะมีค่าเนี่ยของเงินตราเนี่ยมันก็เริ่มลดความสำคัญลงเพราะว่าคนก็มองว่าถ้าเกิดว่าเอาสมมติว่าถ้าเกิดมีปัญหาความไม่มั่นใจแล้วสมมติว่าเราไปแลกเอาทองมาหมดท้องพระคลังเนี่ยก็จะเกิดความวุ่นวายในเศรษฐกิจมันก็เลยทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเนี่ยเริ่มถอยออกจากมาตรฐานของทองคำออกไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าเงินตราเนี่ยมันเกิดจากความไม่วางใจที่ประชาชนเนี่ยมีต่อรัฐะหนึ่งว่าสมมติว่ารัฐะเนี้ยบอกว่าค้ำประกันว่าระบบเศรษฐกิจเนี้ยของประเทศหนึ่งอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาจะดำรงอยู่ได้ด้วยดีเพราะคนก็จะเชื่อถือว่าเราสามารถใช้เงินตราที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าได้ทั่วโลกหรือประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีเราก็จะสามารถเชื่อมั่นในการใช้เงินบาทในการซื้อแต่ถ้าอีกท่านนึงถ้าเกิดว่าความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันแย่ลงคนก็มีแนวโน้มที่จะไม่ใช้เงินบาทในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเรื่อยๆยิ่งถ้าเกิดว่ายิ่งเงินตราเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเหมือนในอดีตแล้วที่บอกว่าถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราเอาตัวธนบัตรเนี่ยไปแลกเอาเงินทองหรือเงินออกมาจากท้องพระคลังได้เนี่ยความเชื่อมั่นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจเงินก็กลายเป็นเศษกระดาษจะมีสักเท่าไหร่ก็กลายเป็นเศษกระดาษแต่นะครับเพราะฉะนั้นในทางตรงกันข้ามเนี่ย
เมื่อเงินเนี่ยมันมีความเป็นตัวเลขลักษณะเป็นตัวเลขที่เกิดจากความมั่นใจทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีอำนาจบอกว่ารัฐเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการในการที่จะเพิ่มปริมาณตัวเลขของเงินเข้ามาได้นะครับซึ่งท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะงงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเราจะเพิ่มเงินได้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินตราเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่เป็น2อย่างใหญ่ๆด้วยกันนะครับอันแรกคือตัวเลขที่เป็นเงินในบัญชีอย่างเช่นสมมุติว่าคุณขวัญเนี่ยเอาเงินไปฝากอยู่ในธนาคารนะครับสมมุติสัก 200,000 เนี่ยสำคัญมันคือตัวเลขในบัญชีเราไม่ได้แปลว่ามันต้องมีไอ้ธนบัตร 200,000 เข้าไปนอนอยู่ในธนาคารนะครับค่ะอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดเงินเราไปไหนเราก็ไม่รู้แต่ว่ายังมีตัวเลขอยู่ในบุ๊กแบงค์ 200,000 ก็แสดงว่าเรายังมีเงินอยู่ตรงนั้นใช่ก็คือนั่นคือความหมายคือตัวเงินในตัวนั้นส่วนอีกส่วนนึงก็คือเงินที่เป็นธนบัตรและเหรียญก็คือเงินที่เป็นกลุ่มพวกเงินสดอย่างเงี้ยโอเคเราก็มีเป็นตัวธนบัตรออกมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยความตัวเลขที่เป็นตัวเลขอยู่ในบัญชีก็มีความเป็นเงินเท่ากับธนบัตรของหรือเหรียญของเราที่มีอยู่ตรงนี้ต้องเข้าใจนิดนึงก่อนนะครับซึ่งมาดูเรื่องของตัวแรกคือว่าตัวเลขที่เป็นในบัญชีของเงินที่อยู่ในสถาบันการเงินนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีธนบัตรก็ได้ค่ะนะครับแต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าเงินตราของเขาเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าเป็นเงินประเทศอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีหลักประกันหนุนหลังซะหน่อยว่าอย่างเช่นสมมติว่าคนบอกว่าผมไม่ต้องการที่จะถือเงินบาทไว้แล้วเนี่ยผมต้องการจะเอาอย่างอื่นมาคืนเนี่ยประเทศไทยก็บอกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าโอเคผมก็สามารถที่จะให้เงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลหลักอย่างเช่นเงินดอลลาร์เงินยูโรหรือตามองไปในเชิงทฤษฎีนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ค่อยทำกันแล้วแม้กระทั่งทองคำหรือเหรียญหรืออะไรเนี่ยสามารถที่จะจ่ายคืนมาตามมูลค่าได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็รวมถึงทรัพย์สินมีค่าอื่นๆด้วยนะครับแต่บางประเทศอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้หลักประกันเหล่านี้ในการหนุนหลังเพราะเขาเชื่อว่าความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหารของเขาเนี่ยเป็นหลักค้ำประกันอยู่แล้วว่าคนทั่วโลกจะต้องใช้เงินสกุลดอลลาร์ในการที่จะใช้ในการที่จะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันค่ะนะครับก็คือมาดูเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของธนบัตรซึ่งก็คือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของระบบเงินตราที่เอามาหมุนเวียนในระบบซึ่งข้อดีของธนบัตรเนี่ยก็คือว่าธนบัตรเนี่ยมันไม่ได้ระบุว่าเป็นเจ้าของแล้วก็มีอำนาจที่จะไม่สามารถที่จะผ่องถ่ายกันได้โดยที่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นเจ้าของแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันทำให้รัฐเนี่ยควบคุมไม่ได้ว่าใครจ่ายอะไรให้ใครค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะมีเศรษฐกิจในปัจจุบันก็จะมุ่งในการที่จะลดทอนบทบาทของธนบัตรลงไปค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าไปดูประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยจะเห็นว่าขนาดซื้อกาแฟยังใช้บัตรเครดิตรูดเลยนะครับเพราะว่าคือทำให้ทรานแซคชั่นก็คือการผ่องถ่ายเงินเนี่ยมันทำได้โดยมีหลักฐานนะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยธนบัตรเนี่ยมันยังมีบทบาทอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าการผ่องถ่ายเนี่ยคือในการใช้โดยระบบที่ไม่ได้ใช้ธนบัตรเนี่ยมันยังมีเรียกว่าต้องมีค่าตรงอ่ะพูดง่ายๆก็คือมีเงินต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งให้กับธนาคารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่องทางที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจที่เป็นนอกระบบได้ง่ายครับจะจำได้ไหมครับที่มีนายตำรวจท่านหนึ่งท่านใหญ่ๆนะครับที่บอกว่ามีคลังธนบัตรอยู่ในบ้านเลยรื้อเลยเป็นห้องตู้เซฟใหญ่เลยนะครับค่ะดิฉันนึกถึงไอเดียส่วนหนึ่งขึ้นมาค่ะคุณหมออยากที่จะพูดคุยในรายการนิดนึงเวลาเราไปที่ห้างสรรพสินค้าบางครั้งเวลาที่เราไปศูนย์อาหารเราจะมีการแลกเป็นคูปองหรือไม่ก็เป็นการ์ดตัวนั้นเนี่ยมันก็เป็นเสมือนย่อยๆของประเทศที่มีการใช้สื่อกลางที่ไม่ใช่ธนบัตรหรือว่าไม่ใช่เหรียญเงินสดหรือเปล่าคะหรือว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวกันเป็นแค่ส่วนของการบริหารมันเป็นตัวลักษณะของธนบัตรจริงๆถ้ามองนะครับก็คือว่าตัวอย่างของการศูนย์อาหารเนี่ยก็คือตัวอย่างของการระบบเงินตราในประเทศอันนึงเหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้ามองว่าเงินสดที่เราเข้าไปจ่ายเนี่ยคือเงินตราต่างประเทศนะครับแล้วก็คูปองเนี่ยก็คือเงินสดในประเทศนึงประเทศศูนย์อาหารนั้นนะครับก็คือว่าเราต้องมีความมั่นใจก่อนว่าเราสามารถที่จะใช้คูปองอันนั้นเนี่ยเพื่อที่จะซื้อบริการสินค้าใช้จ่ายในประเทศศูนย์อาหารนั้นได้จริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่พอใจเราหรือว่าเราเลิกใช้แล้วเนี่ยเราสามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ให้เห็นอย่างง่ายๆโดยดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างเงินตราต่างประเทศกับเงินตราในประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ก็มองว่าถ้าเกิดสมมติว่าศูนย์อาหารนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วคนถือคูปองเอาไว้มากๆแล้วปรากฏไปขอแลกคืนแล้วปรากฏว่าไม่มีเงินสดให้เขาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น
นี่ก็คือตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าประเทศศูนย์อาหารนั้นเนี่ยไม่มีเงินสดมาแลกคืนก็พังใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เกิดว่าถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีความเชื่อถือในเงินตราของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คืออย่างเช่นสมมติเขาไม่เชื่อถือในเงินบาทเขาก็จะเอาเงินบาทเนี่ยไปขอแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเงินตราสกุลอื่นที่ได้รับความนิยมแล้วถ้าเกิดสมมติธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งก็คือทำหน้าที่คล้ายแคชเชียร์ค่ะของศูนย์อาหารเนี่ยไม่มีให้แลกเนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจก็ค่ะพังทันทีค่ะนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างอันนึงที่จะทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของการเงินในระหว่างประเทศมากขึ้นการยกตัวอย่างขึ้นมานี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันนะครับค่ะครับแล้วก็นอกจากในส่วนของตัวเลขในบัญชีของสถาบันธนบัตรก็มีในส่วนของเหรียญกระสาบใช่ครับซึ่งเหรียญกระสาบเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นของที่สืบทอดมาแต่โบราณที่เขาถือว่าโลหะมีค่าคือเงินเนี่ยเป็นโลหะมีค่าเพราะฉะนั้นก็คือค่าของมันมูลค่าของมันเนี่ยคือเหรียญคือมูลค่าของโลหะที่อยู่ในเหรียญนั้นอยู่แล้วอย่างเช่นเหรียญ1บาทก็มีมูลค่าของโลหะเนี่ยประมาณ1บาทต่ำกว่านั้นเล็กน้อยไม่งั้นก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิมพ์เนี่ยตามทฤษฎีคือเขาไม่ต้องมีทุนสำรองหนุนหลังเพราะถือว่าทุนสำรองเนี่ยมูลค่าเนี่ยมันอยู่ในตัวเหรียญที่ตัวโลหะที่ธนาคารชาติเราไปซื้อเพื่อมาปั๊มเป็นเหรียญอยู่แล้วค่ะแตกต่างจากธนบัตรนิดนึงแตกต่างจากธนบัตรกับตัวเลขที่อยู่ในเงินของบัญชีนิดนึงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีข้อสังเกตว่าเวลาเรากลับจากต่างประเทศเนี่ยบางทีเหรียญเราแลกไม่ได้เพราะเขาถือว่ามันไม่ได้เป็นความเชื่อถือในระหว่างประเทศในขณะที่ธนบัตรหรือตัวเลขที่เป็นเงินในบัญชีเนี่ยเราแลกได้ถึงว่าค่ะที่ฉันไปต่างประเทศเนี่ยเหรียญเล็กๆเนี่ยได้กลับมาเป็นที่ระลึกตลอดเลยไม่สามารถแลกแปลงมูลค่าได้ใช่ครับจะแลกคืนไม่ได้ค่ะนะครับทีนี้ก็มาในเรื่องต่อมาที่ต้องทำความเข้าใจอีกอันหนึ่งก็คือจะเห็นว่าบางทีธนาคารชาติอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางแห่งยุโรปธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือธนาคารแห่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลขหนึ่งเขาเรียกว่าดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจริงๆชื่อเต็มคือดอกเบี้ยนโยบายซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดว่าดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงแล้วก็จะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในตลาดเงินขึ้นมาทุกครั้งตรงนี้ผมก็เลยอยากจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังเข้าใจนิดนึงว่าไอ้ดอกเบี้ยที่ว่านี่คืออะไรแล้วมันมีสมมติฐานอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือว่าหลักการของธนาคารหลักการของไอ้ตัวเรื่องของดอกเบี้ยนี้นะครับก็คือว่าสมมุติว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาต้องการที่จะเอาเงินเนี่ยไปให้กับทางธนาคารชาตินะครับฝากเอาไว้เอาไปฝากเอาไว้ธนาคารชาติก็จะให้สิ่งที่เรียกกลับว่ามาว่าพันธบัตรนะครับโดยพันธบัตรนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการที่รัฐเนี่ยกู้ก็คือไปเหมือนกับรัฐเนี่ยไปกู้เงินของไอ้ธนาคารเหล่านี้มาโดยให้หลักประกันก็คือพันธบัตรมาแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะให้ทางธนาคารชาติเนี่ยก็จะให้ดอกเบี้ยกลับมาเวลาสมมติว่าเอาพันธบัตรนั้นมาไถ่ถอนคืนซึ่งตัวนี้ก็คือดอกเบี้ยนโยบายนะครับซึ่งดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเป็นดอกเบี้ยขั้นต่ำที่จะไปกำหนดดอกเบี้ยอันอื่นในประเทศไทยแต่ของประเทศไทยนี่มันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากนะครับอย่างเช่นดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยล่อเข้าไปเกือบ 10% ทั้งที่ดอกเบี้ยนโยบายก็ไม่ได้มากมาอยู่แค่ระดับ 3-5% ประมาณนี้ครับไม่วนกันอยู่ในเท่านี้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความไม่ค่อยเป็นธรรมกันเท่าไหร่ในระบบเศรษฐกิจของไทยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็กลับมาเข้าเรื่องก่อนนะครับก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าดอกเบี้ยนโยบายสูงเนี่ยตามทฤษฎีนี่เขาเชื่อว่าสมมติว่าถ้าดอกเบี้ยนโยบายสูงดอกเบี้ยเงินฝากก็จะสูงขึ้นคนก็จะออมเงินมาไว้มากขึ้นก็จะมีเงินออกมาหมุนเวียนในตลาดเนี่ยน้อยลงซึ่งแล้วก็นักลงทุนต่างชาติจะเอาเงินมาฝากมากขึ้นและมีโอกาสโยกเงินออกลดลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ในกรณีที่สมมุติว่ามีเงินเฟ้อขึ้นมาสูงๆนะครับก็คือเงินเฟ้อเนี่ยก็คือการที่มีปริมาณเงินเนี่ยออกมาหมุนเวียนกันอยู่ในตลาดมากทำให้มูลค่าของตัวเงินในการจับจ่ายซื้อของเนี่ยร้อยลงก็ลองคิดในเรื่องของอุปสงค์อุปทานง่ายๆนะครับถ้าเกิดคิดว่าเงินเป็นสินค้าอย่างนึงที่มีมากและคนมีสามารถเอามาจ่ายกันได้มากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าค่าของเงินเนี่ยมันก็น้อยลงตามหลักอุปสงค์อุปทานเพราะเนี่ยวิธีการที่จะแก้ปัญหาอุปสงค์อุปทานถ้าเกิดว่ามีเงินเฟ้อก็คือขึ้นดอกเบี้ยเพื่อให้เงินเนี่ยมันเก็บเข้ามาอยู่ในธนาคารนะครับส่วนในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเงินมันออกมาหมุนเวียนน้อยในระบบเขาก็จะลดดอกเบี้ยลงก็เรียกว่าเป็นใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำคนก็จะตามทฤษฎีเขาก็จะเชื่อว่าคนเนี่ยก็จะออมเงินน้อยลงเขาก็มองเห็นว่าออกไปก็ไม่มีประโยชน์ดอกเบี้ยก็
เตี้ยต่ำเตี้ยเรี่ยดินนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยต่ำเตี้ยเรี่ยดินมากอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็อาจผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยตรงตามตำราสักเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าพอเขาเชื่อว่าพอคนออมเงินน้อยลงก็จะมีคนเนี่ยเอาเงินมาลงทุนในมูลค่าทั้งทางการจับจ่ายใช้สอยทั่วๆไปการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ธนาคารชาติก็จะบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยสูงถ้าเห็นว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดดอกเบี้ยถ้าเห็นว่ามีเงินฝืดคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงต้องกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างของการขึ้นแล้วก็ลดดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่สมมติเราลดดอกเบี้ยลงไปต่ำมากแล้วเกือบ 0% แล้วดอกเบี้ยนโยบาย 0% แล้วแต่ว่าเงินก็ยังฝืดอยู่นั่นน่ะสิคะทำยังไงคะเขาก็ต้องคิดว่าก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้ปริมาณเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบมากขึ้นซึ่งตัวนี้แหละครับก็คือเป็นที่มาของการเกิด quantitative easing นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเขาก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยก็คือมีแม้ว่าดอกเบี้ยลงต่ำแล้วบางทีเกือบ 0% เนี่ยก็ยังมีการใช้จ่ายน้อยนะครับแล้วก็ดีกรณีหนึ่งก็คือว่าสถาบันการเงินเนี่ยคือไม่มีกระแสเงินสดมากพอที่จะปล่อยกู้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยคือเนื่องจากว่าสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยคือมีหนี้เนื่องจากการซื้อพันธบัตรหรือพวกตราสารหนี้ก็คือเป็นพันธบัตรของเอกชนก็คือเหมือนกับว่าทางเอกชนเนี่ยเขาไปขอกู้โดยการแล้วก็เสร็จแล้วบอกว่าจะใช้คืนในเป็นคล้ายๆรูปแบบพันธบัตรแต่เป็นของเอกชนถ้าพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำ quantitative easing นะครับก็คือการทำนะครับวิธีการคือธนาคารกลางของประเทศนั้นอย่างเช่นสมมติในกรณีของทางยุโรปนะครับก็คือธนาคารกลางแห่งยุโรปกรณีของญี่ปุ่นก็คือธนาคารกลางแห่งญี่ปุ่นกรณีของสหรัฐก็คือธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve เขาจะมีการสร้างตัวเลขเงินจำนวนสร้างขึ้นตัวเลขเงินขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เอาตัวเลขเงินเหล่านี้ไปซื้อสินทรัพย์ที่อยู่ในมือของสถาบันการเงินเอกชนนะครับอย่างเช่นที่เขาจะเริ่มซื้อคือเริ่มซื้อจากพันธบัตรรัฐบาลในมือของเอกชนนะครับสมมติว่าสมมติสถาบันการเงินกไก่นะครับมีพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในมือสัก 10,000 ล้านบาทเอากรณีสมมติยกตัวอย่างประเทศไทยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าผมจะจ่ายเงินให้คุณ 10,000 ล้านบาทแล้วเอาพันธบัตรเนี่ยที่อยู่ในมือคุณนะมาเก็บกลับมาไว้ที่ผมแล้วคุณก็เอาเงินไปใช้จ่ายไปปล่อยกู้ไปทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อน 10,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเงินกลับมาเท่าไหร่คุณก็ค่อยมาใช้หนี้อีกทีหนึ่งในตามหลักเพราะฉะนั้นตามทฤษฎีก็บอกว่าเงินเหล่านี้ที่ถูกเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจชั่วคราวเนี่ยก็จะถูกสามารถถูกกำจัดออกมาได้นะครับแต่ว่าไปมาเนี่ยคือเนื่องจากแค่นี้ไม่พอหลายประเทศก็บอกว่าเอาตัวเลขเงินที่สร้างขึ้นมาใหม่ไปซื้อทรัพย์สินอื่นอย่างเช่นพวกตราสารหนี้หรือพันธบัตรของเอกชนหรือไปซื้อหนี้โดยตรงเลยนะครับค่ะเพราะเนี่ยสถาบันการสิ่งที่เกิดขึ้นคือสถาบันการเงินเหล่านี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขเงินเพิ่มขึ้นในบัญชีอย่างสมมติสถาบันการเงินกไก่เนี่ยมีพันธบัตรใช่ไหมครับเขาก็ 10,000 ล้านบาทธนาคารในประเทศไทยเอาเงินเนี่ย 10,000 ล้านบาทไปให้สถาบันการเงินเอกชนแลกกับการเอาพันธบัตรกลับมาเก็บไว้สถาบันการเงินเนี่ยก็จะมี 10,000 ล้านบาทแล้วเขาก็เชื่อว่า 10,000 ล้านบาทเนี้ยสถาบันการเงินเอกชนเนี่ยก็จะนำเอาไป1ทั้งปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ต้องการที่จะกู้ต่างๆ2เนี่ยเข้าไปซื้อทรัพย์สินหรือลงทุนเพราะเนี่ยเขาก็เชื่อว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเม็ดเงินก็จะหมุนเวียนเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับนี่ก็คือข้อที่1ที่ทำให้เกิดข้อที่2เนี่ยก็คือว่าจำได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าถ้าสินค้าอะไรมากๆมูลค่าของสินค้านั้นก็จะลดลงใช่แล้วนะครับข้อที่2คือมันก็จะเป็นการลดค่าเงินโดยปริยายนะครับเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่ามีเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตลาดเนี่ย 10,000 ล้านบาทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา 10,000 ล้านบาทมูลค่าของเงินบาทมันก็จะต้องลดลงตามไปด้วยนะครับค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เรามาทำความรู้จักนะคะในส่วนของสาเหตุที่จะต้องมีการทำ quantitative easing รวมไปถึงวิธีการในการทำซึ่งต้องบอกว่าเป็นในส่วนของทฤษฎีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาพูดคุยกันว่าประเทศต่างๆที่มีการทำ QE นี้แล้วเขามีผลอย่างไรที่จะให้เราศึกษากันบ้างตอนนี้เราให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะเข้า
าสู่ช่วงที่2ของรายการมองโลกกว้างค่ะเมื่อเบรกเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพูดคุยถึงสาเหตุที่จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธี QE รวมไปถึงการจัดทำนะคะวิธีการทำ QE ในรูปแบบของทฤษฎีกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะว่าในส่วนของประเทศเนี่ยมีประเทศไหนที่เขานำ QE เข้าไปใช้และผลสัมฤทธิ์ที่ได้นั้นสำเร็จมากน้อยกันขนาดไหนค่ะคุณหมอคะประเทศไหนเป็นประเทศแรกคะที่นำ QE เข้าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มากขึ้นครับประเทศแรกที่ได้นำมาตรการ QE หรือว่ามาตรการ quantitative easing มาใช้ก็คือประเทศญี่ปุ่นโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นคนนำมาใช้นะครับโดยสาเหตุที่ญี่ปุ่นเริ่มใช้เนี่ยก็ถ้าคุณขวัญจำได้ใช่ไหมครับตอนที่เราคุยกันเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยที่บอกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี1960 70 80เนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นและแนวเดียวกันก็เกิดฟองสบู่ขึ้นมาด้วยก็คือเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการลงทุนคือเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมีเม็ดเงินมากแต่เม็ดเงินเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาก็คือเป็นแค่ตัวเลขนอนให้เราดูเล่นเพื่อความพอใจของเราเท่านั้นเองเพราะเนี่ยเขาก็ต้องมีส่วนมากเขาก็คิดว่าโอเคจะทำยังไงให้เงินมันงอกเงินทางนึงที่เขาทำก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆซึ่งในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มากเลยเฉพาะก่อนฟองสบู่แตกในปี1991นะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าที่ดินญี่ปุ่นมีอยู่จำกัดประชากรก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บริษัทญี่ปุ่นก็มีความสามารถแข่งขันทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องมีทุนมาเติมแน่ๆเพราะฉะนั้นมูลค่าสินทรัพย์ของญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ดินในตามที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าจะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ลองให้ดูนะครับราคามูลค่าสินทรัพย์ของที่ดินนะครับของญี่ปุ่นนะครับในตั้งแต่ปี1955นะครับจนมาถึงปี2010นะครับซึ่งเป็นกราฟเนี่ยจะเห็นว่าใน66เมืองหัวเมืองใหญ่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยกราฟเนี่ยก็จะโตขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาชูดสุดเนี่ยในปี1990ค่ะนะครับซึ่งมูลค่าของที่ดินโดยรวมของญี่ปุ่นเนี่ยมันขึ้นเป็น230เท่าของค่าเฉลี่ยทั้งหมดในรอบ100ปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน่ะปี1991เนี่ยมูลค่าก็ตกลงอย่างรวดเร็วนะครับจะเห็นกราฟเห็นใช่ไหมครับว่าตกลงอย่างรวดเร็วเนี่ยที่อันนี้คือกราฟสีแดงเนี่ยที่กรณีของสหรัฐอเมริกาก็เกิดฟองสบู่แบบเดียวกันในปี2008ถึง2009ที่เราเคยคุยกันไปเรื่องของฟองสบู่ของอเมริกาค่ะนะครับเฮ้ยเนี่ยเมื่ อมูลค่าสินทรัพย์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดการดรอปลงเนื่องจากฟองสบู่แตกนะครับมันก็เลยทำให้บริษัทต่างๆที่ถือสินทรัพย์อยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยมูลจากเดิมสินทรัพย์ที่เขามีเอาไว้เนี่ยมันมูลค่าหายไปเลยครึ่งนึงค่ะนะครับเฮ้ยเนี่ยสมมติพอมูลค่าสินทรัพย์หายไปเลยครึ่งนึงอย่างนี้เนี่ยเงินกู้จากเดิมที่กู้ได้สมมติเต็มร้อยก็เหลือแค่50เพราะฉะนั้นกระแสเงินสดต่างๆมันก็ลดลงแล้วแล้วก็กลายเป็นมีหนี้สินบัตรไทยที่ต้องมาชำระอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยมันสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในด้านหนึ่งก็คือเกิดจากเรื่องของการที่สูญเสียมูลค่าจากสินทรัพย์ในอีกด้านหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ประเทศต่างๆเนี่ยของเริ่มมีการพัฒนาอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มพยายามพัฒนากินสินค้าการผลิตของเขามากขึ้นแล้วก็ประชากรของญี่ปุ่นเองเนี่ยมันก็มีการลดจำนวนลงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยคือคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเขาคาดว่าประชากรญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะลดเหลือครึ่งหนึ่งภายในอีกเวลาอีก60ปีเนี่ยนะครับแปลว่าเพี้ยนเนี่ยความต้องการที่ดินเนี่ยมันก็ลดลงอีกแน่นอนเพี้ยนการที่มูลค่าสินทรัพย์ที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยถือไว้ในรูปอสังหาริมทรัพย์จะขึ้นไปอีกเนี่ยมันไปได้ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยฟุบมาตั้งแต่นั้นนะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าเนี่ยมูลค่าสินทรัพย์ในญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มากพอที่จะลงทุนแล้วก็การทำตลาดเฉพาะอยู่ในญี่ปุ่นอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะฉะนั้นบริษัทญี่ปุ่นใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มจะโยกย้ายฐานการลงทุนมาต่างประเทศอย่างในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมื่อบริษัทญี่ปุ่นต่างๆเริ่มไม่มั่นใจในเศรษฐกิจของประเทศตัวเองในการลงทุนในประเทศของตัวเองค่าแรงก็แพงขึ้นการทำธุรกิจเนี่ยต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังมีปัญหาความซับซ้อนภายในเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไม่ลงทุนภายในก็ยิ่งทำให้อัตราการจ้างงานภายในและการจับจ่ายบริโภคใช้สอยภายในเนี่ยมันต่ำลงไปอีกมันก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่า
เป็นศตวรรษที่สูญเสียไปภาษาอังกฤษเรียกว่า lost decade นะครับก็ถ้าดูจากกราฟของดัชนีหุ้นนิเคอินะครับเห็นว่ากราฟของดัชนีหุ้นนิเคอิเนี่ยเคยขึ้นขึ้นไปสูงสุดเนี่ยครับที่ตอนช่วงปี1990นะครับแล้วก็ดรอปลงมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยขึ้นกลับไปสู่ระดับนั้นเลยค่ะถือเป็นการมองการที่ผิดพลาดจริงๆนะคะแล้วก็เป็นโดมิโนเลยคือล้มมาระเนระนาดตลอดเพราะเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นตอนนี้ก็เลยคือตอนนี้ก็ยังดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังทรงๆไม่ใช่ว่าจะสามารถที่จะดีขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นศตวรรษที่หายไป2ทศวรรษขออภัยครับไม่ใช่ศตวรรษนะครับเพราะอาการของธนาคารชาติญี่ปุ่นเขาก็มองว่าในฐานะที่เขาเป็นธนาคารชาติเนี่ยเขาจะช่วยอะไรได้บ้างก็อย่างที่กลับย้อนกลับไปที่ผมบอกนะครับว่าตอนแรกธนาคารชาติของญี่ปุ่นเขาก็ลดดอกเบี้ยจนต่ำจะเหลือแค่ดอกเบี้ยนโยบายแค่ร้อยละ 0.5 คือกะว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ให้คนเอาเงินมาใช้เต็มที่เลยแต่ก็คนก็ยังไม่ใครกล้าเอาเงินมาใช้ครับเพราะว่าไม่มีใครมั่นใจกับสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่มันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องไปนั่งวิธีคิดเขาก็เลยกลายเป็นที่แรกที่คิดเรื่องของมาตรการ quantitative easing นะครับโดยเขาก็บอกว่าเนี่ยวิธีการของเขาก็คือว่าเขาก็จะมีการสร้างเงินเยนขึ้นมาใหม่ในธนาคารชาติของญี่ปุ่นนะครับโดยในตอนปี2001ที่เขาเริ่มใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสร้างอยู่ที่5 ล้านล้านเยนในการที่ไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆจากพวกตราสารหนี้ของแล้วก็พันธบัตรรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยจากพวกธนาคารขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะโดยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าขอแค่5 ล้านล้านเยนก็ดูเยอะนะครับแต่2004เนี่ยคือสร้างกันมันมือมากขึ้นก็เพิ่มไปเป็น35 ล้านล้านเยนโอ้โหค่ะถามว่ามันขึ้นเศรษฐกิจก็ยังโอเคไหมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขึ้นมาดีมากนะครับแค่ซึมๆคือก็ไม่ใช่ไม่ได้ดิ่งเหวลงไปเลยแต่ว่าก็ยังแบบแค่ซึมๆอยู่ค่ะนะครับเพราะว่าคนก็ยังไม่มีความสามารถความกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศมากขึ้นแล้วก็การลงทุนในประเทศมันลดลงเพราะว่าบริษัททุนนิยมเนี่ยเขาเน้นว่าเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะต้องรักชาติเขาเห็นว่าประเทศไหนเนี่ยถ้าเขาลงทุนในประเทศไทยแล้วค่าแรงมันต่ำกว่าต้นทุนในการทำธุรกิจมันต่ำกว่าเขาไปลงทุนในประเทศอื่นอย่างประเทศไทยประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าพวกบริษัทต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเราส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศแต่ถ้าเราไม่ทำให้เศรษฐกิจของเราดีเนี่ยสักวันนึงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะย้ายไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าขนาดของประเทศเขาเองเนี่ยเขายังไม่เอาเลยถ้าเขาเห็นว่ามันไม่ทำให้เกิดกำไรเนี่ยเขาก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นจะพูดว่าทุนนิยมไร้หัวใจเนี่ยก็ไม่ผิดนักนะครับค่ะเพนเนี่ยก็กลับมาที่เรื่องของ quantitative easing นะครับก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มมาเขาบอกว่าเงินตราหมุนเวียนในระบบเงินเยนของญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยทั้งเงินสดทั้งตัวเลขในบัญชีเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น117 ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหเยอะมากก็เยอะนะครับแต่เขาก็บอกว่าไม่ขออภัยครับเขียนผิดจริงๆเป็น117 ล้านล้านเยนครับโอ้โหครับปี2001 5ล้านล้านเยนปี2004 35ล้านล้านเยนแต่ว่าปี2005พอเบสเสร็จคือเขาเพิ่มมาอีกเรื่อยๆครับจนเป็น117 ล้านล้านเยนแต่ก็ยังไม่ขึ้นแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์ญี่ปุ่นเขาก็สรุปโดยดูบอกว่าจริงๆประเทศอื่นเขาก็ยังขึ้นนะอย่างสหรัฐอเมริกาเอามาใช้ในปี 2008-2009 เขาก็เลยสรุปบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าผมยังเพิ่มไม่พอแน่เลยจะเพิ่มอีกกว่านี้เหรอคะใช่ครับโดยท่านนายกอาเบชินโซเนี่ยท่านบอกว่าเป็นหนึ่งในนโยบายทางเศรษฐกิจของท่านที่จะเพิ่มนะครับโดยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มเงินตราปริมาณเงินตราในประเทศเนี่ยที่เป็นเงินเยนทั้งหมดเนี่ยเป็น2 เท่าโอ้โหนะครับคือเบิ้ลขึ้นไปอีกค่ะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องคอยจับตาดูว่านโยบายนี้เนี่ยมันจะได้ผลมากหรือว่าน้อยแค่ไหนค่ะนะครับเพราะว่าทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ปัญหาเรื่องของนโยบายทางการเงินอย่างเดียวนะครับมันมีปัญหาในเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจด้วยก็คือว่าการลงทุนภายในประเทศเนี่ยคือเมื่อเขาเห็นว่าเนี่ยมันไม่คุ้มค่าบริษัทต่างๆไม่เห็นว่าที่จะมีความคุ้มค่าที่จะลงทุนในประเทศของตัวเองแล้วเขาก็ย้ายไปลงที่อื่นเพราะเป็นโลกปัจจุบันนี้มันเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันหมดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาแต่ถามว่าได้ผลมากหรือว่าน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องจับตาดูกันต่อค่ะอันนี้เป็นนโยบายที่เขาเพิ่งประกาศไปเมื่อปลายปี2014ที่ผ่านมานะคะที่จะเบิ้ลขึ้นไปอีกเพิ่มอีก2 เท่าเป็นมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ใช่ครับเยอะมากเลยทีเดียวคุณหมอดิฉันแอบกระซิบถามคุณหมอว่าครั้งนี้จะสำเร็จไหมคะเศรษฐกิจในญี่ปุ่นเนี่ยจะเติบโตขึ้นดีกว่าที่ผ่านๆมาไหมคะครับคือว่าผมมองว่านะครับคือนโยบาย quantitative easing เนี่ยอาจจะช่วยทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยทรงเหมือนกับที่เขาทำมาในอดีตแต่ถามว่าจะโดดเด่นขึ้นมาไหมเนี่ยปัญหามันอยู่ที่เรื่องของความสามารถในการแข่งขันของญี่ปุ่นเองด้วยมากกว่านะครับก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องตลาดในประเทศของญี่ปุ่นเขาประมาณการกันว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะลดขนาดลงเพราะจำนวนประชากรเนี่ยมันลดลงนะครับข้อที่สองเนี่ยคือว่าเขาเองเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามที่จะพัฒนาพวกinnovation ขึ้นมาใหม่ๆซึ่งก็ต้องบอกว่าในการพัฒนาในเรื่องของ innovation ในเชิงธุรกิจในยุคดิจิตอลของเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยด้านหนึ่งก็ถูกบีบจากผู้แข่งที่เหนือกว่าคือคนที่เก่งกว่าก็คือสหรัฐว่าเขาก็วิ่งแซงไปเรื่อยใช่ไหมครับอย่างเช่นตอนแรกก็ทำเป็นคอมพิวเตอร์ก็ทำเป็นคอมพิวเตอร์ก่อนญี่ปุ่นก็ทำตามมาแล้วต่อมาก็เริ่มจะเข้ามาได้ดีแต่ว่าพอกระโดดไปอีกยุคนึงเป็นยุคของสมาร์ทโฟนเนี่ยญี่ปุ่นเริ่มจะชักจะล้าหลังกว่าเพื่อนแล้วนะครับหรือในตลาดในอีกด้านนึงก็ต้องแข่งกับตลาดที่ต่ำกว่าอย่างเช่นจีนและเกาหลีใต้นะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือธุรกิจของการผลิตจอ LCD นะครับคือว่าแต่เดิมเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในการผลิตจอจำได้ไหมครับจอเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจอหลอดที่ใหญ่ๆกว้างขนาดนี้เป็นกล่องเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแบกทีก็หนักใช่ไหมครับทีนี้ต่อมาเนี่ยคือเริ่มมีการพัฒนาจอที่แบนขึ้นมาเรียกว่า liquid crystal display ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆก็เป็นชาติแรกๆที่เขาก็ทำเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าประเทศอื่นก็เริ่มทำตามมาโดยปรับอย่างเช่นเริ่มจากเกาหลีใต้แล้วก็จีนนะครับโดยทางเกาหลีใต้นี่เขาก็พยายามพัฒนาตัวเองเข้ามาเยอะทำให้เขาสามารถผลิตได้มากและผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าญี่ปุ่นนะครับเพราะเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดของจอ LCD เนี่ยกลายเป็นว่าผู้ที่ผลิตรายใหญ่ของโลกเนี่ยคือที่ใหญ่ที่สุดรู้ไหมครับมีอะไรมีที่ไหนบ้างคะคุณมี LG กับ Samsung ครับอ๋อ2ยี่ห้อของเกาหลีใช่ครับส่วนในระดับที่ต่ำกว่าเนี่ยก็คือก็เป็นจีนก็เป็นพวก TCL หรืออะไรอย่างนี้นะครับในขณะที่บริษัทที่ผลิตจอ LCD ของญี่ปุ่นทั้งหมดเองเนี่ยคือจริงๆเดิมเขามีหลายเจ้านะครับมีทั้ง Sharp Toshiba Hitachi อะไรเงี้ยครับสู้ไม่ได้ครับสุดท้ายทางรัฐบาลญี่ปุ่นเลยต้องบอกว่าให้ทั้ง 3-4 เจ้าเนี่ยมารวมกันเป็น Japan Display เพื่อจะสู้แต่ตอนนี้ยอดขายของ Japan Display ก็ยังสู้ LG กับ Samsung ไม่ได้เพราะการผลิตต้นทุนมันยังสูงกว่าค่ะนะครับก็ต้องรอดูต่อไปแล้วก็อีกด้านอีกอันนึงที่ตัวอย่างที่ให้เห็นได้ชัดเจนมากกว่านะครับก็คือธุรกิจของสมาร์ทโฟนจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมาก่อนเพื่อนนะครับถ้าไปดูถ้าย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยจริงๆระบบเน็ตเวิร์กการเล่นอินเทอร์เน็ตฐานมือถือของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าก้าวล้ำกว่าประเทศอื่นรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะแล้วมันไปสะดุดตรงไหนอะไปสะดุดตรงที่ว่าปัญหาคือว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ค่อยได้ถูกเอามานำไปใช้ในทั่วโลกเท่าไหร่นะครับเนี่ยที่เทคโนโลยีของประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการเผยแพร่ไปใช้ในทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของอุปสรรคของภาษาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าความต้องการของผู้ใช้ในตลาดในญี่ปุ่นเนี่ยมันแตกต่างกับผู้ใช้ในตลาดโลกและบริษัทในญี่ปุ่นก็มักจะมีแนวโน้มที่จะปรับตลาดเนี่ยให้เข้ากับคนญี่ปุ่นมากกว่าแต่ที่ทำในตลาดโลกเนี่ยมักจะช้ากว่าเจ้าอื่นคือทำเหมือนกันแต่ช้ากว่าเจ้าอื่นแล้วก็เนื่องจากว่ากรอบของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขายังมีความเชื่อที่เป็นลักษณะแบบจากบนลงล่างเนี่ยอยู่พอสมควรนะครับและการทำงานการประสานกันเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับก็เลยทำให้ไม่ตามไม่ทันอย่างเช่นกรณีของการปฏิวัติวงการสมาร์ทโฟนก็เริ่มมาตั้งแต่ยุคของ Apple ซึ่งเป็นบริษัทสหรัฐอเมริกาครับที่เขาทางสตีฟจ็อบบอกว่าเนี่ยต้องไม่มีปุ่มแล้วให้เป็นจอเปล่าๆแล้วให้ปุ่มเนี่ยมันขึ้นอยู่บนจอแล้วเราใช้ทัชขึ้นมาแทนนะครับจริงๆมือถือญี่ปุ่นเนี่ยมันมีพวกนี้มาก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกใช้ไปทั่วโลกนะครับแต่ว่าสตีฟจ็อบส์เขาก็คิดบอกว่าเอาไปพวกเทคโนโลยีอย่างเช่นเพลงเนี่ยให้มาฟังได้ด้วยอยู่ในมือถือได้ด้วยเพราะว่าเขาต่อยอดมาจากการทำ iPod ของเขานะครับแล้วปรากฏว่าไอ้พวกโทรศัพท์กลายเป็นว่าโทรศัพท์มือถือของญี่ปุ่นเนี่ยมันตามไม่ทันของอเมริกาในเชิงความน่าใช้ในตลาดโลกในระดับ High End ในขณะที่ระดับ Low End เนี่ย Samsung เขาก็มาแล้วพอเห็นอเมริกามาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำให้มันคล้ายๆกันค่ะนะครับ
ก็เลยเป็นตลาดแล้วก็เลยกลายเป็นตลาดล่างก็กลายเป็นว่าตลาดบนอเมริกาไปตลาดล่างก็เกาหลีใต้กับไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยเอาไต้หวันกับจีนเนี่ยเอาไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยไม่มีจุดยืนอยู่ในตลาดโลกค่ะต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าหลังจากที่มีการประกาศเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้หรือไม่ค่ะไปดูประเทศอื่นๆกันบ้างนะคะที่เขามีการทำ QE ว่าเขาประสบความสำเร็จมากน้อยกันขนาดไหนประเทศต่อมาที่มีการทำเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาครับโดยถ้าจำได้ครับที่ผมเคยคุยเรื่องของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษอย่างที่ผมบอกว่าคือมีประชากรจำนวนมากเนี่ยเขาอยากมีบ้านแต่ว่ารัฐเนี่ยเขาไม่สามารถสร้างได้เองด้วยจากติดความเชื่อในเรื่องของนโยบายเพราะเนี่ยเขาก็ต้องมีการให้สถาบันการเงินเป็นผู้ปล่อยกู้และทีนี้สถาบันการเงินเนี่ยก็มีการปล่อยกู้กับลูกค้าที่มีเงินทุนน้อยในการเก็บดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับอันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่า supply mortgage ก็คือ supply การปล่อยกู้ให้กับคนที่เป็นกลุ่ม subprime คือไม่ใช่กลุ่มลูกค้าชั้นดีแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็มีการเอาหนี้ของพวกลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ไม่ใช่ชั้นดีเหล่านี้เนี่ยมารวมๆกันเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นตราสารหนี้ขนาดใหญ่แล้วเสร็จแล้วก็ไปซื้อขายกันในตลาดเพื่อปั่นราคาทำให้เกิดมูลค่าของตัวการหมุนเวียนในตลาดมากขึ้นเพื่อสร้างกำไรในสถาบันการเงินแล้วพอลูกหนี้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้คืนเนี่ยไอ้ตัวตราสารหนี้ที่เอาไปรวมๆกันเนี่ยมันก็เลยเกิดการเสียหายด้วยเพราะว่ากลายเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีลูกหนี้มาใช้คืนนะครับก็เลยทำให้เกิดหนี้เน่าเป็นจำนวนมากนะครับก็เลยทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาในปี2008เนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าฟองสบู่ซับไพรม์เนี่ยแตกขึ้นมานะครับในตอนนั้นเนี่ยก็คือกลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่มากนะครับก็ทีนี้ผู้ที่เข้ามาแก้ไขปัญหานี้ก็คือคุณเบนเบอร์นันเก้ก็คือคนที่อยู่ในรูปนี่แหละครับคุณถ้าดูก็จะเป็นรูปคุณลุงที่ผมน้อยเนี่ย คนนี้ถ้าดูนะครับก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เอานโยบายเรื่องของ quantitative easing เนี่ยมาใช้ในสหรัฐอเมริกานะครับโดยเขาประกาศทำ quantitative easing ทั้งหมด3ครั้ง รวมแล้วซื้อทรัพย์สินทั้งหมด 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและเขาก็ซื้อเนี่ยโดยเขาจะซื้อทั้งพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นพันธบัตรเป็นพวกตราสารหนี้ของเงินกู้บ้านในกลุ่มเสี่ยงซึ่งเขาซื้อมาเหมือนกับซื้อมาเลยนะครับคือก็ไม่กะว่าไม่ได้ใช้คืนละแต่ว่าเอาเงินเนี่ยกลับไปให้สถาบันการเงินที่มันล้มละลายขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะอยู่รอดปลอดภัยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจว่าแง่ที่คุณเอาเงินเนี่ยไปช่วยสถาบันการเงินเหล่านี้เนี่ยให้มีเงินทุนหมุนเวียนแต่ว่าทำไมคุณไม่เอาเม็ดเงินเนี่ยลงไปที่ระดับประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าจะเห็นว่าถ้าไปดูกลไกของ QE คือเขาเอาตราสารหนี้นะครับที่คุณภาพอาจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมาไว้ที่ธนาคารชาติโดยแล้วก็เอาเงินจากธนาคารชาติไปใส่ไว้ที่สถาบันการเงินต่างๆแทนค่ะเนี่ยบอกว่าในขณะที่ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่มีเงินจ่ายอย่างนี้เนี่ยคือทรัพย์สินอะไรก็ต้องเอาไปโละขายในราคาถูกไม่มีใครมาคอยซื้อให้ในราคาเต็มอย่างนี้ค่ะคือมันเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ได้ลงไปถึงประชาชนคนรากหญ้าอย่างแท้จริงครับค่ะคือในด้านหนึ่งเขาก็มองว่าเนี่ยอาจจะเป็นความคุณต้องค้ำสถาบันการเงินเอาไว้ไม่งั้นประเทศจะล้มละลายแต่ในอีกด้านหนึ่งคนก็ไม่พอใจว่าไม่ได้ลงไปช่วยเหลือในระดับรากหญ้าซึ่งคำถามนี้เนี่ยมันก็จะสะท้อนออกมาในปัญหาเดียวกันในยุโรปเนี่ยครับเดี๋ยวซึ่งจะได้อธิบายให้ฟังในตอนหน้าต่อไปเลยครับค่ะวันนี้เราก็ได้มีการมาทำความรู้จักนะคะกับตัว QE Quantitative Easing นะคะว่าเขามีวิธีการคิดมีแนวคิดอย่างไรสาเหตุที่มีการจัดทำตรงนี้เพื่อที่จะเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงไปดูตัวอย่างของประเทศที่เขาเคยนำวิธีการนี้ไปใช้มาแล้วนะคะก็คือญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแม้ว่าจะไม่มากอย่างที่คาดหวังเอาไว้ก็ตามเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของ QE นี้นะคะเพราะว่ามีการส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างแล้วมันจะสามารถที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจภาพรวมเอาไว้ได้อย่างไรค่ะวันนี้เวลาของรายการมองโลกว่างหมดลงแล้วต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรวมไปถึงทุกข้อความที่ส่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นในรายการค่ะวันนี้คุณหมอหวายในแพทย์สลักธรรมโตจิราการดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาพร้อมทีมงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ